สถานการณ์แบบนี้กำลังส่งผลทำให้ตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดหุ้นผันผวนในประเทศไทยก็เกิดการผันผวนไปด้วยนะครับข้อดีของราคาน้ำมันที่มันถูกลงตอนนี้นะครับในประเทศไทยราคาน้ำมันเริ่มต่ำลงเป็น2ระรอกแต่ละรอกละ60ตังค์60ตังค์แต่คราวนี้มันต่ำที่สุดในรอบ1991นะครับต่ำลงถึง 30% นั่นหมายความว่าราคาน้ำมันจะต้องถูกกว่านี้และต่ำกว่านี้มากสวัสดีครับมาพบกับผมเติ้ลศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศนะโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ลงฮวบเลยแล้วก็ต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ประเด็นโควิด-19ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่กำลังเกิดความหวาดวิตกไปทั่วโลกไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเกาหลีเหนือยิงจรวดไม่ทราบชนิดตกในทะเลอีกนะเป็นลูกที่3สำนักข่าว AP รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงจรวดไม่ทราบชนิดไปตกที่ทะเลอีก3ลูกตกเป็นการทดสอบครั้งที่2ในรอบสัปดาห์คณะเศรษฐการของเกาหลีใต้ระบุว่าจรวดครั้งที่3ลูกนะฮะถูกยิงออกจากเมืองซอนด็อกในจังหวัดฮัมยอกนะครับมุ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือโดยพุ่งไปถึงระดับความสูง50กิโลเมตรนะครับและเดินทางได้ไกลประมาณ200กิโลเมตรนะครับกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนะครับก็ระบุว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือทำอยู่นะครับเป็นการทดสอบยิงน่าจะเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวนะครับแต่ยังไม่ปรากฏมีวัตถุใดๆลอยตกมาในดินแดนหรือในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นแต่อย่างใดในขณะที่โควิด-19นะครับก็มีการสั่งห้ามการชุมนุมที่ประเทศฝรั่งเศสเกิน 1,000 คนนะครับหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดในขณะที่ส.ส.ติดเชื้อไปอีก2คนสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าฝรั่งเศสออกคำสั่งห้ามชุมนุมเกิน 1,000 คนนะครับเพื่อพยายามชะลอการแพร่ระบาดของโควิด-19รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวแบบนั้นในขณะที่จำนวนสมาชิกของสภานิติบัญญัติที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น4คนนะครับแล้วก็มีการยืนยันว่ามีมาตรการเกิดขึ้นแต่กล่าวว่าเจ้าที่จะออกรายการกิจกรรมที่ถูกมองว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติซึ่งจะได้รับอนุญาตให้มีต่อไปได้เช่นการประท้วงนะครับด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวน 1,100 คนและผู้เสียชีวิตจำนวน19คนจนถึงขณะนี้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่รับผลกระทบมากเป็นอันดับ2ของยุโรปรองจากอิตาลีซึ่งบังคับใช้คำสั่งปิดเขตพื้นที่ทางภาคเหนือเกือบทั้งหมดนะเยอรมนีก็เรียกร้องให้มีการยกเลิกกิจกรรมผู้ร่วมก็ชุมนุมเกิน 1,000 คนเช่นกันขณะที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามที่จะยับยั้งเชื้อไวรัสที่ปรากฏครั้งแรกในจีนเมื่อเดือนธันวาคมสมาชิกสภาของฝรั่งเศสอีก2คนนะพบว่ามีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19นะครับหน่วยสาธารณสุขเมืองปารีสแต่ก็ไม่เปิดเผยรายชื่อของพวกเขาตอนนี้ก็ระบาดไปกันใหญ่แล้วในขณะที่สหรัฐไฟเขียวเรือแกรนด์ปรินเซสนะครับซึ่งเป็นเรือสำราญเข้าฝั่งชั่วคราวเพื่ออพยพผู้โดยสารไปยังที่กักโรคสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเรือสำราญแกรนด์ปรินเซสนะครับซึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเทียบท่าที่นครซานฟรานซิสโกเนื่องจากพบการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับได้รับอนุญาตให้จอดเป็นการชั่วคราวที่โอ๊คแลนด์นะครับเพื่ออพยพผู้โดยสารไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่กักกันนะครับแกรี่นิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียระบุในการแถลงข่าวว่าเรือสำราญปรินเซสจะเดินทางไปถึงท่าเรือเมืองโอ๊คแลนด์นะครับฝั่งตะวันออกของอ่าวซานฟรานซิสโกนะครับเพื่ออพยพผู้โดยสารจำนวน 2,400 คนซึ่งถูกกักอยู่บริเวณภายในห้องพักนะครับมาตั้งแต่พฤหัสที่แล้วส่วนลูกเรือราว 1,100 คนไม่มีอาการป่วยต้องอยู่บนเรือต่อไปเรือลำนี้จะออกเดินทางจากโอ๊คแลนด์ทันทีที่มีการอพยพผู้โดยสารเสร็จสิ้นลงและมุ่งหน้าไปยังสถานที่ไม่ระบุนอกอ่าวซานฟรานซิสโกจนกว่าจะครบระยะกักโรคนะฮะเป็นเวลา2สัปดาห์ในขณะที่เกาหลีเหนือ
ปรากฏว่ามีการปล่อยตัวผู้กักโรคนะฮะจำนวน 3,600 คนยอดติดเชื้อโควิด-19 ยังเป็นศูนย์นะสำหรับเกาหลีเหนือซึ่งคิมจองอึนเขาไม่ธรรมดาเขาเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือปล่อยตัวพลเมืองและก็ชาวต่างชาติจำนวน 3,600 คนนะฮะที่ผ่านการคัดกรองการกักตัวพร้อมทั้งยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ยังคงเป็นศูนย์ขณะที่หลายประเทศเริ่มอพยพนักการทูตและสั่งปิดสถานทูตในกรุงเปียงยางนะครับสำนักงานสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้อ้างรายงานจากสถานีวิทยุแห่งชาติของเกาหลีเหนือซึ่งระบุว่าประชาชนราว 3,650 คนถูกกักโรคในจังหวัดกังวอนกังชากังแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวนะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่าต่างชาติ221คนนะทั้งหมด380คนเนี่ยนะครับถูกเฝ้าติดระวังติดตามอย่างเข้มงวดได้รับอนุญาตให้ออกจากการกักโรคแล้วในขณะที่ผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือออกมาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะเกิดผลกระทบร้ายแรงหากไวรัสเข้าประเทศนะครับซึ่งทางการเกาหลีเหนือจะพยายามป้องกันจนสุดชีวิตด้วยการแบนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงระงับเที่ยวบินและรถไฟที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าสถานทูตหลายแห่งในเกาหลีเหนือเริ่มปิดทำการและสั่งอพยพพนักงานทางการทูตหลังจากที่เปียงยางได้ใช้มาตรการคุมเข้มและสั่งให้ชาวต่างชาติต้องกักตัวอยู่ภายในบ้านพักอาศัยไม่เว้นแต่นักการทูตนะฮะนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นในเกาหลีใต้เขาแก้ปัญหาได้ดีคิมจองอึนในขณะที่ผู้ก่อตั้ง Yes Bank นะครับปล่อยกู้ใหญ่เป็นอันดับ4ของอินเดียถูกจับฐานฟอกเงินนะครับสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าราณาคาปัวนะครับผู้ก่อตั้งธนาคาร Yes Bank นะครับซึ่งโด่งดังในแดนพรตะถูกจับกุมในเวลา 15:00 นของวันอาทิตย์นะปรากฏว่านายถูกตั้งข้อหาฟอกเงินเกิดขึ้นหลังจากธนาคารกลางอินเดียเข้าทำการควบคุมธนาคารปล่อยกู้ใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศแห่งนี้อนุญาตถอนเงินสูงจำนวน 500,000 รูปีหรือ682ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ทุก3วัน682ดอลลาร์นะฮะได้ทุก30วันพร้อมจำกัดการดำเนินการของธนาคารสำนักข่าว AP รายงานว่าทั้งนี้พบว่าผู้ก่อตั้งธนาคารกู้เอกชนใหญ่อันดับ4ของอินเดียนะครับถูกจับกุมในเวลา 15:00 นแล้วก็ถูกสอบปากคำโดยเจ้าที่จากสำนักงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจศูนย์ดำเนินการบังคับใช้ในเมืองมุมไบนานกว่า20ชั่วโมงนะครับธนาคาร Yes Bank ยืนยันข่าวการจับกุมครั้งนี้ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เจ้าที่บุกเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักส่วนตัวริมทะเลของคาปัวในย่านแหล่งผู้มีอันจะกินของเมืองมุมไบซึ่งผู้ก่อตั้งธนาคาร Yes Bank ถูกจับกุมฐานฟอกเงินทั้งที่ก่อนหน้าการจับกุมพบว่าธนาคารเขาถูกธนาคารกลางของอินเดียเข้าทำการควบคุมและออกคำสั่งจำกัดการถอนเงินออกจากธนาคารนะโดยบูมเบิร์กสื่อธุรกิจรายงานว่าทุนสำรองของอินเดียได้ออกคำสั่งจำกัดการถอนเงินแค่ 50,000 รูปีหรือราว682ดอลลาร์ทุก30วันพร้อมจำกัดการดำเนินการของธนาคารซึ่งถือว่าเป็นการปล่อยกู้เอกชนใหญ่เป็นอันดับ4ของอินเดียซึ่งการแถลงข่าวในช่วงค่ำนะฮะผู้กับกล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนไหวเข้าแทรกแซงหลังจากที่พยายามล่าสุดนะความพยายามล่าสุดของธนาคารเพื่อที่จะระดมทุนครั้งใหญ่นั้นล้มเหลวนะครับทุนของ Yes Bank ตกต่ำมากกว่า 25% ที่เมืองมุมไบบูมเบิร์กชี้ว่าการที่ภาครัฐเข้ามาทำการควบคุมธนาคารนี้จะช่วยผ่อนผันและฟื้นฟูธนาคารอย่างไรก็ตามคำสั่งจำกัดวงเงินการถอนทำให้ธนาคารและประชาชนเกิดการแตกตื่นโดยบรรดาลูกค้าธนาคารได้แห่ไปต่อแถวนะกดตู้ ATM ที่สาขาธนาคารเพื่อทำการถอนเงินพบว่าธนาคารแห่งนี้มีไม่ต่ำกว่า100สาขาทั่วอินเดียและมีตู้ ATM กว่า1,080ตู้นะครับที่มากขึ้นนะครับ
นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียในขณะที่อินเดียก็ซ่าห้ามเรือสำราญต่างชาติทุกลำเทียบท่าวันนะจะนำโควิด-19 เข้าประเทศส่วนข่าว AP นะครับรายงานว่าอินเดียออกคำสั่งห้ามเรือสำราญนะครับต่างชาติทุกลำในท่าเรือต่างประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับหลังจากที่เรือยุโรปลำหนึ่งนะฮะจากเมืองกังกาลอในตอนใต้นะครับพยายามจะเข้ามานะครับเรือสำราญต่างถูกมองว่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อชั้นดีหลังจากพบผู้ติดเชื้อกว่า700คนและคนเสียชีวิตจำนวน6คนจากเรือ Diamond Princess ที่เทียบท่าที่ญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้หวาดผวาเรือสำราญที่ไม่สำราญไปแล้วในขณะที่อิตาลีนะครับปรากฏว่าปิดเมืองกักโรคนะครับกันประชาชน15ล้านคนยอดติดเชื้อไวรัสทั่วโลกทะลุแสนลายสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าชาวอิตาลี1ใน4ครอบคลุมประชาชนกว่า15ล้านคนในแคว้นลอมบาร์ดีและ14จังหวัดในอีกแคว้นอีก4แคว้นนะครับรวมถึงเวนิสเมืองมิลานล้วนถูกกักภายในมาตรการสังกัดการระบาดของไวรัสโคโรนาซึ่งขณะนี้ลามไปทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อทะลุแสนส่วนลาตินอเมริกาพบผู้ติดเชื้อรายแรกขณะที่รัฐนิวยอร์กประกาศสภาวะฉุกเฉินนะครับในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนะที่ศูนย์กักโรคไวรัสในจีนถล่มตอนนี้ก็เสียชีวิตถึง10คนติดในซากอีกเพียบเลยทีเดียวนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเกิดเหตุโรงแรมถูกดัดแปลงนะครับเป็นสถานที่กักกันผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองฉวนโจวนะครับถล่มลงมาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตอนนี้พบแล้วจำนวน10รายติดอยู่ในซากอาคารอีกประมาณ23คนโดยเจ้าที่ตรวจสอบพบว่าสาเหตุมาจากการซ่อมอาคารหรือโครงสร้างเดิมมีปัญหากระทรวงการจัดการสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินของจีนรายงานบนโซเชียลมีเดียว่าหน่วยกู้ภัยสามารถช่วยประชาชนออกมาได้จำนวน48คนซึ่งในจำนวนนั้นมี38คนยังคงมีชีวิตอยู่หนังสือพิมพ์ The People นะครับ Daily ของจีนบอกว่าอาคารที่เกิดเหตุถล่มตั้งอยู่ในเมืองฉวนโจวทางตะวันออกของจีนซึ่งเป็นโรงแรมถูกดัดแปลงเป็นสถานที่กักโรคนะครับผู้ติดโควิด-19ในเมืองที่มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด47คนขณะที่หนังสือพิมพ์วานโจวนะครับ Evening News นะครับรายงานว่ามีผู้ถูกกักตัวในโรงแรมนี้58คนทุกคนได้ตรวจเป็นผลลบนะครับก็เป็นภาพปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่สำคัญวันนี้ก็คือราคาน้ำมันตลาดโลกหล่นฮวบ 30% หลังซาอุดิอาระเบียประกาศสงครามตัดราคาท่ามกลางความกังวลเรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานตรงกันเลยนะครับว่าราคาน้ำมันดิบของโลกต่ำลงอย่างฮวบฮาบ 30%โดยสัญญาการซื้อขายน้ำมันสหรัฐอเมริกากำลังเดินหน้าสู่การติดลบครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากซาอุดิอาระเบียประกาศสงครามทั้งหันราคาขายรวมทั้งกำหนดแผนการเพื่อเพิ่มการผลิตอย่างมโหฬารในเดือนเมษายนราคาน้ำมันพากันล่วงอยู่ที่1ใน3ทีเดียวท่ามกลางความเคลื่อนไหวของซาอุดิอาระเบียที่เท่ากับเป็นการเริ่มต้นสงครามตัดราคานะครับหลังจากที่รัสเซียคัดค้านไม่ตัดผลประกอบการลงมาอีกตามข้อเสนอขององค์การผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC นะครับซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียที่มุ่งหวังจะรักษาเสถียรภาพน้ำมันที่ถูกกระหน่ำตีจากความกังวลวิตกกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกจะย่ำแย่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับสัญญาล่วงหน้าฟิวเจอร์สนะครับของน้ำมันดิบแบรนด์ทะเลเหนือของอังกฤษตกมาที่ 12.23 ดอลลาร์หรือ 27% อยู่ที่ 33.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเมื่อถึงเวลา 5:52 นาทีนะครับ GMT นะครับในเวลาไทยก็เที่ยง52นาทีหลังจากนั้นก็ได้ร่วงมาแตะอยู่ที่ 31.02 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2016เป็นต้นมานะครับแบรนด์ฟิวเจอร์กำลังอยู่ในเส้นทางที่ติดลบหนักในรอบวันหลังจากวันที่17มกราคม1991ซ
ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกนะครับเอาล่ะทำไมราคาน้ำมันมันร่วงหลง2ประการนะหลักๆเลยนะครับเกิดจากในซาอุดิอาระเบียกำลังเกิดการกวาดล้างกลุ่มที่เป็นกบฏนะครับกับเจ้าชายซัลมานอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือประการแรกเลยกำลังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับประการที่2เกิดจากสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสที่กำลังรุกเข้าไปในซาอุดิอาระเบียอย่างหนักหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับพยายามจะลุกซาอุดิอาระเบียบีบให้ซาอุดิอาระเบียซึ่งกำลังไปจับมือกับรัสเซียขึ้นราคาน้ำมันพอเห็นการจับมือระหว่างรัสเซียกับซาอุดิอาระเบียขึ้นราคาน้ำมันปุ๊บสิ่งที่ตามมานะครับก็มีการบีบมีการเล่นสงครามไวรัสในซาอุดิอาระเบียจึงส่งผลทำให้ซาอุดิอาระเบียทนไม่ไหวต้องลดราคาน้ำมันลงประกอบกับตัวเองบ้านของตัวเองกำลังแก้ปัญหาด้วยการกวาดล้างกลุ่มกบฏจับกลุ่มพระริยุรยาตเป็นเจ้าชายไปทั้งหมด3พระองค์นะครับก็เลยปฏิเสธที่จะจับมือกับรัสเซียในปัจจุบันรัสเซียก็พยายามลดการผลิตแต่ซาอุดิอาระเบียใช้วิธีการเพิ่มการผลิตแล้วก็ลดราคาน้ำมันลงสถานการณ์แบบนี้กำลังส่งผลทำให้ตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดหุ้นผันผวนในประเทศไทยก็เกิดการผันผวนไปด้วยนะครับข้อดีของราคาน้ำมันที่มันถูกลงตอนนี้นะครับในประเทศไทยราคาน้ำมันเริ่มต่ำลงเป็น2ระลอกแต่ละรอกละ60ตังค์60ตังค์แต่คราวนี้มันต่ำที่สุดในรอบ1991นะครับต่ำลงถึง 30% นั่นหมายความว่าราคาน้ำมันจะต้องถูกกว่านี้และต่ำกว่านี้มากแต่รัฐบาลยังคงเก็บเกี่ยวฮะหลังจากที่ปีใหม่เนี่ยนะครับเอาเงินไปสนับสนุนในเรื่องของการลดราคาน้ำมันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่คราวนี้แทนที่ว่าราคาน้ำมันมันคงลดมากๆ2บาท3บาทไม่ลดนะครับก็ใช้วิธีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันให้มากขึ้นนะซึ่งทำให้ราคาน้ำมันของประเทศไทยควรจะลดไปกว่านี้นะมันแกกลับไม่ลดมากขึ้นสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ของโลกฮะความปั่นป่วนแบบนี้ยังคงจะมีต่อไปหลักตอนนี้ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของสงครามอาวุธหรือสงครามทางการค้าแต่เป็นสงครามไวรัสหรือสงครามชีวภาพจึงส่งผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันต่ำลงนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ท้องฟ้ายังมีแสงดาว
ือภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ